Hey, มาละมาชาอ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 าปังจะมาอาปังจะมาทำโรตีสวัสดีสค่ะวัสคุดณีพคล่ะอยยินดีต้อนรับค่ะวันนี้แม่ลูกคู่นี้สายอินตาลเดียนใชเน่าะเราทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนใะชคะ่ว่าจะทำยากเรารสชาติออกมาสุดอร่อยว่าแล้วโฆษณากันเยอะแยยะาอยีกเรแาล้จวะไปไปลุยครัวกันเลยค่ะสำหรับปริมาณส่วนผสมเพื่อนเพื่อนคลิกดูข้างใต้อินโฟบ็อกซ์ได้เลยนะคะเราใช้ของไม่เยอะเลยค่ะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากเลยเรามีแป้งนี่คือแป้งอเนกประสงค์ค่ะแล้วมีกีกีนี่คือเนยอินเดียค่ะเพื่อนๆเนยของเราละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกีนี่สำคัญมากๆเลยในการที่จะทำโรตีของเราค่ะแถมกีเองนี่ก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายด้วยล่ะค่ะน้ำเปล่าแล้วเราก็มีผงฟูเครื่องปรุงก็คือน้ำตาลกับเกลือแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆสวมบทอาบังได้เลยผสมแป้งอเนกประสงค์กับผงฟูเกลือแล้วก็น้ำตาลลงไปในอ่างผสมนะคะล่อนด้วยกระชอนให้ตัวแป้งของเราออกมาเนียนค่ะทำหลุมตรงกลางใส่กีที่ละลายลงไปตรงกลางหลุมเติมน้ำเปล่าหน่อยหนึ่งแล้วดูนะคะเอาแป้งที่อยู่ข้างนอกเข้ามาผสมไว้ข้างในแล้วก็เริ่มนวดค่ะเพื่อนๆสำคัญมากๆเลยที่ใช้น้ำแค่หน่อยหนึ่งนะคะใช้น้ำแค่ทีละนิดทีละหน่อยดีกว่าแป้งจะได้ไม่แฉะเพราะถ้าแป้งแฉะแล้วจะแก้ยากเสียดายมากๆเลยค่ะนวดแป้งให้เข้ากันพอตัวแป้งเข้ากันอีกระดับหนึ่งก็ค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วก็นวดต่อค่ะเพื่อนๆอยากได้ของดีต้องใจเย็นนะคะนี่คุณแม่ใช้เวลานวดทั้งหมดประมาณสัก 11-12 นาทีค่ะนวดให้เข้ากันจนแป้งของเราจับตัวกันเสร็จเรียบร้อยแป้งจับตัวหมดเสร็จเอาออกมานวดข้างนอกให้เข้ากันจนเนียนค่ะเพื่อนๆแล้วดูการนวดของคุณแม่นะคะอันนี้โมขอเน้นค่ะใช้อุ้งมือของเรานี่นวดเอาตัวแป้งที่อยู่ข้างนอกเข้ามาไว้ข้างในค่ะเรายิ่งนวดดีเท่าไหร่แป้งโรตีของเราจะออกมาอร่อยเท่านั้นค่ะนวดเสร็จแล้วเอาตัวกีทาให้ทั่วตัวแป้งของเราเอาผ้าหมาดๆคลุมเอาไว้นะคะแล้วก็พักตัวแป้งไว้30นาทีค่ะหลังจาก30นาทีเอาตัวเนื้อแป้งของเราออกมาขั้นตอนที่2แล้วนะคะเพื่อนๆเอากีมาทามือของเราให้ทั่วลูบให้ทั่วตัวแป้งค่ะแล้วก็เอากีมาทาให้ทั่วพื้นที่ที่เราจะนวดและแผ่แป้งแป้งจะได้ไม่ติดค่ะเสร็จแล้วนวดแป้งของเราให้ตื่นขึ้นมานะคะนวดไม่นานค่ะเพื่อนๆแค่ประมาณสัก 1-2 นาทีหมุนๆทำให้เป็นตัวยาวๆเหมือนปาเกตอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแบ่งออกเป็น2แล้วก็ทำลูกกลมๆออกมาค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆพยายามทำลูกกลมๆให้ออกมาตัวใหญ่เท่าๆกันนะคะนี่ค่ะทำกัน2คนยิ่งเพิ่มความสนุกแถมเสร็จเร็วด้วยค่ะตัวที่ทำเสร็จเป็นกลมๆพักเอาไว้ข้างใต้ผ้าหมาดๆนะคะเพราะว่าโมกลัวแป้งจะแห้งมากเลยล่ะค่ะเอาตัวกลมๆออกมาเอานิ้วกดลงไปตรงกลางทากีลงไปตรงกลางแล้วก็พับแป้งจากข้างนอกเข้ามาข้างในได้รอบหนึ่งเสร็จเอากีมาทาตรงกลางต่อแล้วก็พับแป้งจากข้างนอกเข้ามาข้างในต่อทำต่อลูกกลมๆลูกหนึ่ง7รอบค่ะเพื่อนๆตอนจบหมุนให้เป็นกลมๆอีกทีนึงเอากีทาให้ทั่วอีกรอบหนึ่งแล้วก็เสร็จไปดูกันที่ขั้นตอนที่3ค่ะเอาลูกกลมๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆมากดเสร็จแล้วเอาไม้โรลมานะคะทากีให้ทั่วไม้โรลของเราแล้วก็แผ่แป้งค่ะแผ่แป้งให้เป็นชิ้นบางอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะทากีลงไปให้ทั่วโรตี
โรยด้วยแป้งอเนกประสงค์แล้วก็พับตัวแป้งของเราชั้นบนทับชั้นล่างพับเหมือนที่เขาเรียกว่าพับพลีเซหรือจินตนาการว่าเรากำลังพัดพับอยู่นะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเวลาพับพัดจะออกมาเป็นลายอย่างนี้เสร็จแล้วดึงตัวแป้งนิดนึงแล้วก็ม้วนตัวแป้งของเราค่ะม้วนให้ออกมาเป็นลายเหมือนดอกกุหลาบนะคะหรือหอยทากเป็นต้นนี่เห็นไหมคะลายนี่สำคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมันจะเพิ่มความอร่อยให้แป้งจริงๆเดี๋ยวคอยดูนะคะอันนี้สำหรับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ไม้โรลนะคะใช้มือเราก็ได้ค่ะเพื่อนๆเอามือของเรานี่แหละค่ะมาแผ่แป้งให้เป็นชิ้นบางๆค่อยๆนวดค่อยๆดึงออกไปข้างนอกแป้งก็จะออกมาเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้ทาด้วยกีให้ทั่วแป้งอเนกประสงค์หน่อยนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาเป็นชิ้นเบาบางอย่างนี้ม้วนเข้ามาค่ะเพื่อนๆม้วนให้เป็นลายหอยทากหรือลายกุหลาบเหมือนตะกี้ล่ะค่ะนี่ค่ะแม่กับมูทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ละตัวน่ารักมากเลยเวลาที่เพื่อนๆพักแป้งเอาไว้นี่เอาผ้าหมาดๆคลุมไว้เสมออย่าลืมนะคะอันนี้พักไม่นานค่ะแค่ 1-2 นาทีต่อมาก็มากันที่ขั้นตอนที่4แล้วค่ะเพื่อนๆเอาตัวกุหลาบหรือหอยทากของเราตะกี้เห็นไหมคะมาแผ่อีกรอบหนึ่งคราวนี้ไม่ต้องบางเวอร์มากแล้วค่ะเอากีทาลงกระทะให้ทั่วใช้ไฟอ่อนถึงไฟปานกลางแล้วก็ค่อยๆวางแผ่นโรตีของเราลงไปพออีกข้างหนึ่งสุกปุ๊บหมุนมาอีกข้างหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมหอมหมุนมาอีกข้างหนึ่งนี่แหละค่ะดูลายโรตีของเรานะคะเพื่อนๆตัวลายนี่เพิ่มความอร่อยลงไปสำคัญมากๆเลยแหละค่ะเพราะเวลาเพื่อนๆดึงชิ้นโรตีออกมาเห็นไหมคะตัวลายของเรานี่จะแบ่งแป้งให้ออกมาเป็นทีละชั้นทีละชั้นดึงตัวเนื้อโรตีแป้งของเราออกมานุ่มละมุนแบ่งเป็นชั้นๆเพิ่มความแบบว่าละมุนละลายในปากทันทีเลยแหละค่ะเพื่อนๆออกเหนียวหน่อยๆกรอบนิดๆทานอย่างเช่นกับแกงเขียวหวานนี่อร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะแล้ววิธีทำแกงเขียวหวานเองโดยการตำน้ำพริกแกงเองนี่ทำยังไงแม่กับโมจะให้เพื่อนๆดูคราวหน้าค่ะทำทานเขาแล้วเห็นเขียนมาต้องเยอะว่าทำง่ายขึ้นทำเคยทำไม่ได้ก็ทำได้ง่ายอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันรับรองเพื่อนๆค่ะไม่ผิดหวังเวิร์ก 100% เลยใช่ๆอย่างเงี้ยเวิร์กเวิร์กเลยค่ะคุณผู้ชมทานกันไปคนละ2แผ่นแล้วกันเดี๋ยววิดีโออันต่อไปนะคะแม่กับมูจะทำวิธีเก็บโรตีกินข้ามปีให้ดูค่ะพอเข้าใจแม่เพราะหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำโรตีออกมาเยอะแล้วจะทำยังไงใช่วันนั้นกินไม่หมดเสียดายตายเก็บไว้ได้ยังไงเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมีสูตรค่ะให้ดูเพื่อนๆเข้าไปดูกันนะคะวิดีโออันต่อไปนี่เลยเนาะสำหรับวันนี้อาบังไปแล้วค่ะอาทำไหนที่ชอบมากชอบก็ทำคอมากเลยสวัสดีค่ะบุญรักษานะคะรักคุ้มครองค่ะโชคดีทุกๆคนเลยสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะคุณลูกทำท่าให้ดูหน่อยสิคะชอบจังเลยนั่นแหละคัดประสเปกเลยคุณแม่ทำไม่ได้เลยเป็นเหมือนคอเต่าใช่